หายไปเหมือนกันฮะไม่ได้เจอเลยช่วงนี้ครับผมก็รอเปิดละครเนี่ยแหละครับก็ไม่ได้ทำอะไรช่วงนี้ก็มีไปเรียนนู่นเรียนนี่ตามที่ชอบอะไรเงี้ยครับจริงๆอีเวนต์มันน้อยกว่าเดิมเลยก็ไม่นะครับก็เหมือนเดิมบางทีอาจจะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในกรุงเทพแต่ในกรุงเทพก็มีบ้างเรียนนู่นเรียนนี่ไปแอบเรียนอะไรครับก็เรียนที่ชอบครับเรียนแบบเรียนดีเจเรียนอะไรเงี้ยเรียนก็เรียนแบบเรียนเสริมทำไมถึงแอคติ้งอะไรอย่างงี้ด้วยชอบดีเจชอบก็เรียนเพิ่มความสามารถอะครับแบบบางทีเรายังไม่ได้ถ่ายละครเราก็ไปหาเรียนนู่นเรียนนี่อะไรเงี้ยก็สนุกดีครับอยากไปสแคทแผ่นก็สนุกดีครับก็ถ้ามีโอกาสก็เห็นมีการไปเรียนกับน้องเอเธอร์ด้วยครับผมใช่ฮะเราเปิดคู่กันครับไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรคู่กันใช่ปะก็มีโปรเจกต์แต่ชื่อคลาสตี้ครับก็จริงเราก็ทำเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมแต่น่าจะอีกสักพักเลยรอติดตามแล้วกันคือเป็นการร้องเพลงคู่กันไม่ครับเป็นแบบเป็นเพลงแบบแนวอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยไปดูงานที่เกาหลีไปเลยให้ฮะก็ไปดูแบบไปดูดีเจดังๆไปดูว่าเขาแบบทำยังไงอะไรกันบ้างโปรเจกต์ต้องไม่ธรรมดาครับผมเดี๋ยวไว้รอติดตามนะครับไปกับใครมาครับไปกับน้องครับไปกับน้องจะมีไปดิวคู่ที่เกาหลีหรือว่าดีเจเกาหลีมาไม่ครับไม่ครับเราก็มีที่เรียนเราอยู่แล้วแล้วมีแบบคนปรึกษาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้จุดเริ่มต้นคืออะไรคือจุดเริ่มต้นคือไม่ครับคือทิมมี่ก็ชอบครับเราได้คุยกันก็คือทิมมี่เขาก็เรียนทำเพลงมาแล้วเราก็รู้สึกชอบแล้วเราก็ลองมาคุยกันแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยลองไปเรียนเล่นๆดีกว่าลองไปเรียนต่างคนต่างชอบก็เลยไปเรียนพอเรียนแล้วก็รู้สึกมันก็สนุกดีมันก็เป็นอะไรที่เราชอบทั้งคู่ก็เลยลองมาทำดูลองไปเรียนเข้าคลาสพร้อมกันเลยใช่ครับไปเรียนเข้าคลาสพอเปิดคู่กันก็เรียนพร้อมกันไปเลยเริ่มลงทุนเท่าไหร่เนี่ยก็นิดนึงครับก็นิดนึงครับล้านไม่ถึงครับผมก็ถอยมาฝึกฮะมาฝึกซ้อมเล่นที่บ้านก็สนุกดีครับนี่จะจริงจังไงเอาจริงก็เอาจริงก็ดีครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราชอบด้วยแล้วก็ถ้ามันมีงานเข้ามาให้เราทำเราก็ยิ่งสนุกด้วยครับเพราะว่ามันก็เป็นแบบดนตรีมันทำให้คนแบบสนุกไปกับเราได้นะครับนี่จะรับงานเปิดแผ่นด้วยก็มีก็จ้างได้ไม่ทำเองหมดเลยครับมีชื่อไหมชื่อผมคอสตี้ครับคอสตี้มาจากคอสครับคอสใช่ครับคอสไม่ใช่ตี้มาจากชื่อของเป็นชื่อของทิมมี่ตรงหลังตี้อันนี้ก็เป็นคอสเป็นไม้กางเขนอะไรอย่างเงี้ยคือดูใน YouTube อะไรได้เลยยังครับยังไม่ได้ปล่อยไปครับอีกสักพักครับจะเปลี่ยนจากนักแสดงมาเป็นไม่ครับไม่คนอื่นเขายังไปร้องเพลงได้เลยเราก็คิดว่าเอ้ยเราก็ทำในสิ่งที่ชอบอีกอย่างนึงมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีครับแล้วก็แบบเราก็ไม่ได้ว่างเกินไปด้วยอะไรเงี้ยหาเวลาไปเรียนเพิ่มดีกว่าแล้วอย่างตัวเรามีชื่อในวงการหรือยังคะแบบ DJK ไม่ครับก็ชื่อคอสตี้ครับคู่เลยครับเคนจะมีคนบอกจริงเหรอครับน่าจะผอมลงนิดนึงฮะก็เนี่ยรอละครเปิดกล้องก็เลยได้ไปเข้ายิมได้ไปเรียนทั้ง acting เพิ่มเรียนเพลงเพิ่มได้ฟิตเนสมากขึ้นได้ดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วต้องไปไว้นุ่งไว้หนวดในคลิปลุกในละครในละครครับผู้กำกับเขาบอกว่าเป็นวีกิจภาคนี้ขอแบบเข้มๆนิดนึงก็เลยต้องไว้หนวดก็ดีครับเป็นลุคใหม่ที่คนยังไม่เคยเห็นในละครที่เป็นแบบไว้หนวดแบบทั้งเรื่องแบบจริงจังอะไรเงี้ยรู้สึกรำคาญไม่นะจริงๆผมเป็นคนชอบมีหนวดอยู่แล้วถ้าแบบสังเกตใน IG ถ้าผมมีวันว่างผมก็จะไว้หนวดแบบแล้วค่อยโกนวันที่ทำงานอะไรเงี้ยแต่คนก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ดูจากใน IG ผมลงผมหน้ามันเปลี่ยนนิดนึงอะไรอย่างงี้ปกติก็ไม่เปลี่ยนนะก็ปกติครับแต่แค่อาจจะผอมลงเพราะว่าตัวก็เล็กลงเหมือนกันมีคนเข้ามาทักอยู่นะคะว่าแบบเปลี่ยนไปก็มีนะบอกว่าแบบน่าจะแบบผอมลงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยฮะแต่บางทีทักผอมลงผมก็เสียเซลล์แบบเฮ้ยนี่ผอมจริงเหรอแบบขาเขินเล็กแต่พอผมดูตัวเองในกระจกก็โอเคนะครับก็ดูแบบจริงเหรอแต่ผมก็ยังมีซิกแพคอยู่นะครับไม่ใช่เหรอทำไมเป็นคนอย่างนี้เป็นคนอย่างนี้
วันนี้แกคิดเหมือนต้องขอเลยอันนี้น้ำนี่น้ำหนักเราเพิ่มไปกี่โลจริงๆ2โลนะครับแต่ถ้าสมมุติผมน้ำหนักขึ้นอ่ะผมจะไม่ค่อยออกตัวเท่าไหร่ผมจะออกเหนียงถ้าลดก็จะลดเหนียงคือไม่ค่อยดีครับให้ไปออกพุงดีกว่าเพราะว่าเป็นนักแสดงออกหน้ามันก็จะหน้าบานใช่ไหมผมขอไปออกพุงดีกว่าลดง่ายกว่าออกเหนียงลดยากจริงๆแล้วเราอยากลินลีนใช่ไหมผมชอบลินลีนครับผมเคยเป็นหมีมาแล้วก็เลยผมว่าพอเราลีนเราก็แต่งตัวง่ายครับแบบไม่ต้องตอนนั้นมันจะก้ามกึ่งระหว่างแบบไซส์ M กับไซส์ L บางครั้งก็ L บางครั้งก็ M แล้วเราก็จัดทุกอย่างครับก็เลยลดมาเหลือ M ไปเลยดีกว่าเอาให้มันคงที่ตรง M ไปจะได้แบบเคลียร์ชุดง่ายๆแบบใส่เสื้อง่ายๆครับตอนนี้เราพอใจกับรูปร่างหน้าตาของเราก็พอใจนะครับโอเคครับกับน้องเป็นไงช่วงนี้ก็ดีครับเรื่อยๆครับหวานกันตลอดเลยนะเริ่มแบบคุยเยอะขึ้นเลยครับเข้าใจกันมากขึ้นครับเฮ้ยยังครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับก็สบายๆฮะช่วงนี้ยังได้เจอกันบ่อยก็ได้เจอครับก็ได้เจอเรื่อยๆเหมือนกันครับก็ถ้าว่างก็มาแบบกินข้าวดูหนังกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยดีกี้ความหวานลดก็ไม่ได้ลดนะก็ปกติยังประหวานยังเหมือนเดิมประหวานประหวานโอเคครับก็ดีครับก่อนหน้านี้มันจะมีแบบภาพหวานเยอะช่วงนี้คู่เราดูพอช่วงหลังเริ่มไม่ค่อยถ่ายรูปแล้วครับไม่ใช่ก็มีลงให้เห็นบ้างครับผมเอาไว้ถ้าพวกเราได้ไปเที่ยวเราก็จะลงสักรูปนึงอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ไปเที่ยวเราก็ไม่มันภาพมันก็ไม่ค่อยสวยก็เลยไม่ค่อยได้ลงครับอยู่ในภาวะอยู่ตัวนะครับอยู่ตัวก็ดีเรื่อยๆดีเราก็ไม่ได้หมดไปโฟกัสอย่างอื่นไปโฟกัสตัวนะทีไม่ครับเพราะว่าเราก็ไปโฟกัสอย่างอื่นเราก็ไปแบบได้ทำงานเต็มที่ได้แบบได้ไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเต็มที่มันก็ดีครับตัวเราเหมือนได้แบบไม่ต้องไปกังวลเรื่องอะไรแบบนั้นแล้วอะไรเงี้ยก็ไปเรียนรู้ทางด้านอื่นแทนครับแล้วเราเป็นคนที่แบบ